ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการสปีดไรเดอร์ทางทูวิชั่น691นะครับเบรกนี้ก็ยังเปิดสายอยู่นะครับก็โทรกันมาได้ที่025309496-98 SMS มาได้ที่4827772พิมพ์ 4เว้นวรรคตามด้วยคำถามครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand นะครับคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed นะฮะโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมา GLP กิ้งลาดพร้าวนี่ลาดพร้าวนะครับ GLP Tech สมรรถนะของกล่องเน็บ2นี่เดี๋ยวเราจะเมื่อกี้แฟนมาแท้มาหาเองเลยนะมาหาเองเลยนะเรายังได้กระเป๋าไป1ใบเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะไปทำคอลัมน์เกี่ยวกับกล่องพิกกิ้งขึ้นในโน้ให้ดูว่าใส่แล้วมันมีย่านกำลังที่ดีขึ้นครับสามารถปรับได้มีม้าไหมอะไรประมาณนี้นะครับนะครับก็ยังไปทำให้ผู้ชมได้เห็นกันก็ติดตามชมกันต่อไปใช่นะครับแต่ตอนนี้นะครับเราเปิดสายแล้วนะท่านผู้ชมก็โทรกันมาได้ที่025309496-98แล้วก็ส่ง SMS มาได้ที่482-7772พิมพ์ 4เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านที่จะถามะนะครับมาเลยครับพี่ครับครับผมขี่ KR 150ตัว SE เจอกับ CBR 250จ่วยไหมครับโอ้โหหวไหวอยู่นะไหวอยู่แล้วครับ KR เนี่ยมันก็เจ้า2จังหวะอยู่แล้วอะเทพยุทธเสื้อทองนะโมไปนี่เข็มตีหน้านะใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะมาเปรียบเทียบกับรถ250นะครับผมว่า KR กินแน่นอนนะฮะเพราะว่า KR เนี่ยกว่าเยอะพอวาล์วเปิดนะฮะพอวาล์วเปิดมันก็ป๊าออกไปแล้วแล้วก็ลงท่อด้วยนะฮะมันก็จะไปดีกว่าแต่ถ้ารถเดิมๆสู้ไม่ได้แต่ถ้ารถเดิมสู้ไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องของระบบ4จังหวะนะครับเรื่องของวาล์วนะฮะมันเลยทำให้อัตราท้องเนี่ยจะวิ่งไวกว่าแต่ถ้าเกิดว่า KR โมแล้วเนี่ยไม่สบายสบายเลยนะสู้ได้สู้ได้อ่ะมานี่คำถามรถใหม่ครับ Aerox ครับกับ PCX ซื้ออะไรดีครับช่วยเลือกและวิจารณ์ข้อดีข้อเสียสองสไตล์นะสองสไตล์ Aerox นี่เขาจะเป็นแนวสปอร์ตครับใครเคยขับ Aerox บ้างผมครับเป็นยังไงบ้างบอกอารมณ์หน่อยสิเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดีนะครับก็รู้อยู่มอเตอร์ไซค์มันทุบเลยก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ถามทำไมเป็นมอเตอร์ไซค์ครับรถจักรยานยนต์ออโตเมติกที่รูปทรงสปอร์ตครับมีแต่ดูหลายคนดูจริงๆแล้วดูเหมือนตัวเล็กมันตัวเล็กจริงๆเขาไปคอมเนี่ยก็ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าด้วยมิติรถแต่ค่อนข้างจะอวบๆนะครับกำลังรถเป็นไงบ้างกำลังรถถือว่านิ่มนวลไม่อาจจะไม่ปี๊ดปาร์ตครับเพราะว่าด้วยฐานล้อวงล้อจากที่เป็นตัว NNX ครับเขาจะใช้ล้อที่เล็กหน้ายางที่เล็กแต่ตัว Aerox หน้ายางจะใหญ่เพราะฉะนั้นหน้ายางที่ใหญ่กับสัมผัสถนนที่เยอะน้ำหนักเยอะค่อนข้างจะอืดอาดนิดนึงอ๋อคืออารมณ์มันอืดอาดแต่แน่นป่ะแต่แน่นใช่แต่เวลาเลี้ยวโค้งเนี่ยหน้ายางที่มันกว้างกว่าใหญ่กว่ามันจะไปได้นิ่มนวลไปได้นิ่มกว่าแต่ว่าทอร์คเนี่ย อย่างที่บอกด้วยกำลังด้วยล้อที่มันใหญ่ด้วยรถที่มันใหญ่มันก็อาจจะทอร์คช่วงต้นเนี่ยอาจจะอืดไปนิดนึงครับแต่ว่าพอไหลช่วงกลางมาเนี่ยแล้วช่วงเปิด 6,000 รอบที่บอกมีระบบ VVA ตัววาล์วแปรผันเนี่ยพอรอบที่มัน 6,000 แล้วเนี่ยเป็นไงฮะโบเปิดปุ๊บโอ้ใช่ขับมาปึ๊บพอ 6,000 ปุ๊บมันเหมือนกับแบบมีอะไรมาผักอ่ะพูดออกมาเลยโอ้ย อารมณ์อย่างนั้นเลยฮะใช่อารมณ์อย่างนั้นถ้าตามมันต่างกับ Nmax Nmax ก็คือว่าทอร์คจะดีตั้งแต่ต้นแล้วครับรถที่เบากว่าล้อที่เล็กกว่าก็จะดีกว่าถ้าเทียบกับ PCX เทียบกับ PCX ดีกว่าเพราะว่า PCX เคยขับอยู่แล้วก็เคยขับอยู่แล้ว PCX เปรียบเทียบกันเป็นยังไงบ้าง PCX จะได้ในเรื่องของความคล่องตัวพิทรถที่มันเร็วเพราะหน้ายางกำลังเครื่องPCX ตอบโจทย์ได้รวดเร็วกว่ารวดเร็วกว่าแล้วเรื่องของอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกผมว่าเช่นเปิดเบาะแล้วเป็นไงบ้างพอกันใหญ่พอกันด้วยความใหญ่พอกันด้วยความจุพอกันแต่การใช้งานที่สะดวกอ่ะผมมองว่า PCX ใช้งานสะดวกกว่าคล่องตัวกว่าคล่องตัวกว่าใช้งานมีช่องเก็บของมีอะไรตัวชาร์จปุ่งชาร์จแบตแล้ว Aerox มีมั้ย Aerox เขาจะมีเป็น3เวอร์ชันให้เลือกเป็นไงบ้างครับเวอร์ชันแรกสแตนดาร์ดคือว่าตัว S รหัส S ครับทุกอย่างเดิมหมดไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มออปชันครับตัว2เป็นตัว R ตัว R คือสปอร์ตตัวนี้จะเพิ่มในเรื่องของจานดิสเบรกที่มันเป็นรอยเค้าเรียกว่าเป็นจานที่แบบเบรกกิ้งคือเป็นจานขอบหยักเหมือนสปอร์ตขอบหยักเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ตัวโชคหลังเนี่ยจะเป็นแบบโชคแบบซับแทงครับตัวสปอร์ตราคาสูงขึ้นมาหน่อยนึงส่วนตัวท็อปสุดเป็นรหัส A ครับ A คือ ABS
มีระบบกุญแจฟังก์ชันแบบกุญแจคีย์เลสอ่ะแล้วก็จะมีตัวปุ่มปิดเปิดสวิตช์แบบว่าล็อกก็แก๊กก็แก๊กเหมือนปิดเตาแก๊สอ่ะเพิ่มขึ้นมาราคาก็สูงนิดนึงพอๆกับ PCX มั้ยราคาไม่ถึงไม่ถึง PCX มัน77ตัวไม่ถึง77ตัวนี้ประมาณ75 76ตัวนี้มัน73ประมาณ73เปลี่ยนกันมาแต่ว่าตัวท็อปจะไม่มีโชคซับแทงไม่มีซับแทงโอ้โหถ้าต้องการสิ่งอะไรใหม่ๆนะครับก็ต้องไปทาง Airlock นะครับถ้าเกิดว่าต้องการแบบคล่องตัวหรือต้องการที่ว่าฉบเฉี่ยวรูปทรงสวยขึ้นมาบ้างนะก็ไปทาง PCX เพราะว่า PCX เนี่ยเขาตอบโจทย์มาตั้งแต่สมัย PCX 125 150แล้วก็ All New PCX พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ 4-5 รุ่นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบอารมณ์ที่ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆไปจอดติดไฟแดงเฮ้ยรถอะไรอ่ะ Airlockอุ้ยเท่ว่ะอารมณ์เป็นอย่างนั้นก็ถึงบอกว่าแอร์ล็อกมันจะได้ในเรื่องของระบบวาล์วแปรผันนั่นแหละนะฮะสิ่งสำคัญเรื่องของวาล์วแปรผันนี่แหละครับเพราะว่าจะช่วยในการช่วยในรอบ 6,000 รอบเป็นต้นไปพอเปิดรอบเหมือนกับโบเปิดอ่ะปึ๊ดจะดึงขึ้นไปช่วยลมนะจริงๆลูกเร่งก็จะมีวาล์วแปรผันแล้วก็เครื่องบูคอที่ประหยัดน้ำมันบูคอประหยัดน้ำมันฉะนั้นแล้วขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมครับที่จะตัดสินใจรูปทรงท่านผู้ชมนะไปก็ไปที่ศูนย์ฮอนด้านะครับไปก็ไปทดสอบนะฮะขับขี่ดูก่อนเป็นยังไงแล้วก็ไปศูนย์ยามาฮ่าไปขึ้นคอมดูแล้วก็วิ่งดูที่แล้วมันจะตอบโจทย์เราเองว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันคือรุ่นไหนนะครับผมเชื่อได้เลยว่าท่านผู้ชมอ่ะมีอยู่ในดวงใจอยู่ในดวงใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยากจะให้พวกเราอ่ะคอมเมนต์อีกทีนึงว่าเพื่อความแน่ใจว่าเฮ้ยใช่คันนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าฉะนั้นสิ่งนึงนะครับท่านผู้ชมต้องไปลองเองเพราะว่าหลายอย่างอ่ะการทดสอบขับขี่รถอ่ะรเรา3คนคนละฟิลอ่ะบางทีพี่กิ้งชอบ PCX ผมชอบ Airlock ตู่ชอบ PCX ด้วยเอ้าก็อย่างเงี้ยมันมีการเวทกันเพราะว่าแต่ละคนการขับขี่มันต่างกันต่างกันฉะนั้นแล้วเราต้องดูจุดประสงค์ด้วยว่าเราต้องใช้ประเภทไหนเช่นเราขับขี่ท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือเราจะขับขี่ในเมืองหรือเราขับขี่ส่งลูกหรือขับขี่ไปตลาดมันตอบโจทย์ได้เยอะกว่าฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องไปค่อมไปทดสอบดูว่ามันเป็นยังไงว่าเอ้ยคันนี้มันตอบโจทย์เราไหมเปิดเบาะดูเฮ้ยของจุเยอะไหมแล้วก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรบ้างแล้วก็ดูนะเปรียบเทียบกันดูระหว่างรุ่นนี้กับรุ่นนี้ว่าของรุ่นนี้มีอะไรที่ให้กับเรามาบ้างเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องอ่ะโอเคพอๆกันฟัดเบี่ยงกันนะครับเราต้องค่อยๆดูค่อยๆศึกษาดูนะครับจะซื้อรถทั้งคันทั้งทีนะฮะเราต้องศึกษาดูให้ดีๆก่อนนะครับบางทีคนพูดไปพูดผมบอกคุณชอบเนี้ยแต่คุณก็ไปซื้อรุ่นนึงก็ไม่รู้ชอบผมจะพูดเยอะเยอะพอไปครอบอย่างพี่กิ้งบอกพอไปครอบจริงมันตอบโจทย์จริงคันนี้ใช่ครอบคันนี้ครอบใช่ต้องครอบครับถ้าไม่ครอบมันก็จะไม่ได้รถครับอ่ะไม่แล้วแอร์ล็อกแสดงว่าตอนนี้กำลังแรงนะครับแอร์ล็อกแอร์ล็อก155ความจุน้ำมันเครื่อง 0.9 ลิตรเติม1ลิตรได้ไหมครับเติม1ลิตรเลยบางคนก็จะใส่1ลิตรเลยนะครับแต่จริงๆแล้วว่าเติมตามสเปคเขาดีกว่าเพราะว่าไอการที่เราจะเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นไปอีกสักหน่อยนึงเนี่ยต้องผ่าคืออย่าลืมนะครับว่าเมื่อเราเติมน้ำมันเครื่องไปความสะสมของเครื่องยนต์ความร้อนมันมีมากขึ้นนะครับยิ่งเราเติมเยอะเท่าไหร่เห็นไหมเครื่องจะอืดนะฮะอืดมากเลยฉะนั้นนะเราเติมตามสเปคเขาดีกว่าเก็บน้ำมันตรงนั้นนะแค่นิดเดียวอะนะครับถ้ามีรถมีโซ่ก็เก็บไว้หย่อโซ่แล้วกันดีกว่าอย่าไปเติมใส่ไปหมดเป็นทีวินนะฮะ800 cc พี่เติมหมดเลยพี่กันหายแต่จริงๆนะมันก็ไม่ได้กันหายหรอกครับมันจะอืดหนักขึ้นกว่าเดิมเขาบอกว่าไม่มีโซ่หย่อนแล้วหย่อนสายพานไม่ใช่รถจักรยานบ้านไงจักรยานแต่เขาบอกว่าถ้าเติมเกินเนี่ยหมายความว่าคุณต้องผ่าเครื่องมาแล้วรถแบบไปซ่อมบำรุงผ่าเครื่องทุกอย่างเช็ดสะอาดหมดประกอบเข้าไปเนี่ยน้ำมันในเครื่องมันจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เติมเผื่อไปหน่อยเพื่อให้มันไปหล่อเลี้ยงที่มันพวกเฟืองเกียร์ต่างๆใช่ครับก็เติมเผื่อไปนะฮะเช่นบางทีก็อาจจะมีเรื่องของเติม 1.1 ใช่นะครับก็มีเผื่อว่าสัก2ใช่นะครับแต่พอครั้งต่อไปที่จะเปลี่ยนถ่ายก็ให้เปลี่ยนสเปคเดิมใช่ไม่ต้องไปเปลี่ยน1ลิตรเดิมหลังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ใช่หลังถ่ายไอ้หลังผ่าเครื่องใช่ก็อย่างที่สเปคเขาบอกแหละใช่ป่ะตามสเปคเคยเจอนะคือแบบว่าแค่เปลี่ยนเงี้ยแต่ว่าก็เติม1ลิตร1ลิตร1ลิตรทั้งนั้นที่ให้เติม9ลิตรปรากฏว่าเขาไอ้ขอโทษ 0.9 ปรากฏว่าน้ำมันก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นจนแบบว่าเฮ้ยโอ้โหไปกันใหญ่เลยบางทีท่วมแทบจะท่วมชามคัดเลยนะใช่บางทีนะเติมเยอะเกินไปมันก็จะพ่นออกทางท่อทางกรองนะฮะมันจะพ่นออกมาทำให้กรองเสียอีกน้ำมันบอกตกใจน้ำมันมาจากไหนเนี่ยเยอะแยะเลยโอ้โหที่ไหนได้เพื่อนเติมเยอะไปนั่นเองก็เติมตามสเปคที่เขาให้มาจากโรงงานดีกว่าครับมาต่อเลยครับ NFX ครับ125วิ่งเร็ว
แล้วหน้าสายมากเกิดจากอะไรครับเกิดจากหน้ามันสะบัดอย่างเงี้ยใส่วงล้อเดิมหรือเปล่าไปใส่วงล้อแบนหรือเปล่าจะมีการเปลี่ยนแฮนด์หรือว่าเปลี่ยนล้อมาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เช็คเรื่องของลมยางก่อนเป็นอันดับแรกเช็คเรื่องของลมยางนะครับอันดับแรกนะครับขับรถดูก่อนนะฮะอารมณ์ประมาณสัก 50-60 แล้วปล่อยมือดูก่อนปล่อยมือนะฮะรถเนี่ยมันต้องมีศูนย์นะครับพอปล่อยมือปุ๊บเนี่ยรถเนี่ยจะนิ่งเลยถ้าเป๋ซ้ายหรือเป๋ขวาแสดงว่ารถมีปัญหาปัญหามาจากไหน1ยางยางแบน2ลมยาง3แผงคอเบี้ยวรถล้มมาหรือเปล่า อะไรมาหรือเปล่านะครับถ้าเราปล่อยมือนิ่งอ่ะจบไปถ้าปล่อยมือเป็นถ้าปล่อยประคองประคองเอาประคองแล้วปล่อยเบาๆไว้ดูซิว่ามีการสะบัดหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากยางนะครับยางเนี่ยเวลาวิ่งวิ่งไปเนี่ยใช้งานไปสักพักหนึ่งจะมีการกร่อนการสึกหรอมันจะไม่กลมมันจะไม่กลมมาวิ่งวิ่งไปฮะมันก็สะบัดเงี้ยปุ๊บปุ๊บเราก็ต้องคอยประคองมันไว้ฉะนั้นแล้วอ่ะเรื่องยางนะลองยางลมยางเช็คลมยางให้ดีๆก่อนเราพูดถึงสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดใช่ใช่สแตนดาร์ดต้องเช็คตัวนั้นให้ดูให้ดีก่อนก็คือเรื่องของลมยางยางแค่นั้นก่อนขี่ตกหลุมมาหนักๆไหมกระแทกไปถึงลูกปืนคออีกลูกปืนคอรวมถึงกระทั่งการตั้งโซ่ด้วยการตั้งโซ่บางทีเราตั้งเยื้อศูนย์โซ่นะฮะล้อหลังเนี่ยกับล้อหน้าเป๋ไปอย่างเงี้ยพอเป๋ไปเป็นไงครับโอ้โหมันก็ขับเป๋ๆเอียงๆแล้วยิ่งทำให้บาลานซ์ระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังไม่เท่ากันพอมันไม่เท่ากันปุ๊บก็เกิดอาการสะบัดชกมวยนั่นเองนะครับลองไปตรวจสอบดูนะครับครับผมเอสเอ็มเอสต่อไปพี่ครับซัด900ตัวธรรมดากับตัวพิเศษตัวไหนคู่กันครับโอ้โหตัวพิเศษเพิ่ม 30,000 ครับมีตังค์เพิ่ม 30,000 ซื้อก็เพิ่มไปเลยฮะเพราะมันไม่ต่างมันต่างแค่ออปชั่นนะฮะก็คือมันก็มีวินชิลมีการล้มนะฮะแล้วก็มีน็อตไปอะไรนะไปล้อครับมีครอบเบาะมีครอบเบาะครับเป็นซิงเกิลซีทนะครับแล้วก็แผงหม้อน้ำการล้มด้านข้างครับเพิ่มทั้งหมด 30,000 ครับจาก 399,000 เป็น 429,000 เพิ่ม 30,000ก็แล้วแต่จะชอบว่าเครื่องยนต์เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแค่ออปชันที่มันต่างมา 30,000 เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ถ้ามีตังก็เป็นผมก็คุ้มไหมอ่ะคุ้มคุ้มนะคุ้มมันคุ้มอยู่แล้วครับ แต่ว่าเราคิดว่าเงิน 30,000 ที่จะไปเพิ่มออปชันกับเอามาหาเองเออเอามาหาเองก็แล้วแต่หาเองก็เหนื่อยเนาะหาเองแต่หาเองตอนนี้ของแต่งเยอะ 30,000 ก็ได้อะไรสลิปออนแล้วปื๊ดไปอีกหน่อยปื๊ดไปอีกหน่อยเออกับไอ้ของจุกจิกจุกจิกกับใส่ท่อเพิ่มความแรงนี้ก็แล้วแต่จะเลือกใช่ 30,000 ครับคิดดูแล้วกันมันเวทกันแค่ 30,000 อ่ะน้ำหนักต่างกัน 30,000 ถามว่าอะไรมันน่าเล่นถ้าจบได้ก็คือว่าดีเลยตัวพิเศษก็จบไปเลยก็หล่อเลยฟูเลยใช่ไหมฮะหล่อเลยอันนั้นก็หล่อแน่นอนครับมีซิงเกิลซีทเหมือนรถสปอร์ตเลยเยี่ยมครับครับต่ออะไรครับนินจา690ตัวใหม่กับตัวเก่าต่างกันอย่างไรแรงม้าตัวเก่าจะแรงกว่ามั้ยตัวเก่าแรงม้าตัวเก่าแรงม้าตัวเก่านี่มากกว่าหรือเปล่าสลิปเปอร์คัทคืออะไรแรงม้าตัวเก่าไม่มากเท่าตัวใหม่ครับตัวใหม่แรงม้ามากกว่าพัฒนามาแล้วด้วยน้ำหนักรถที่เบากว่าเครื่องยนต์ที่พัฒนาแล้วพัฒนาขึ้นไหมขี่ง่ายขึ้นใช่แล้วก็เพียวขึ้นนะครับบวกกับจุดศูนย์กลางจุดบาลานซ์อะไรต่างๆตัวใหม่พัฒนามาให้แบบขี่ง่ายขึ้นทอร์กจะหายไปนิดนึงอย่างที่บอกคือเหมือนกับว่าตัวเก่าเข้ามาแบบโหดครับมาแบบโหดพอโหดมาปุ๊บพอตัวใหม่มาจริงแรงม้ามันก็พอกันนะแต่ว่าไอ้เรื่องของกว่าที่จะไปถึงท็อปสปีดเนี่ยตัวเก่าก็จะแบบมาแบบกระโชกห้ากแล้วก็จะค่อยๆดรอปคือกราฟตัวเก่าจะมาตรงแบบปื๊ดขึ้นไปแล้วก็นิ่งแล้วก็นิ่งแล้วก็ค่อยขึ้นค่อยขึ้นแต่ตัวใหม่เนี่ยจะแบบค่อยๆฟื้นเออมันจะไม่มีต้องมีช่วงพักไม่มีช่วงพักมันจะแบบเรื่อยๆไหลๆโค้งโค้งก็ไปโค้งแล้วก็ไปเลยแต่ตัวเก่ามาปื๊ดมันจะมีช่วงห้อยลงมาแล้วก็ดันไปก็แสดงว่าตัวเก่าเนี่ยทอร์คค่อนข้างจะเยอะแต่คันเนี้ยตัวใหม่เนี่ยคือบั่นทอนเรื่องของความทอร์คลงมาเพราะว่าจะได้ขี่ให้มันนุ่มนวลมากขึ้นสมูทมากขึ้นแล้วก็เนี่ยมันตอบโจทย์ในการต่อเกียร์รอบเครื่องยนต์ที่มันเนียนขึ้นเนียนขึ้นนะฮะแล้วก็สลิปเปอร์คัทคืออะไรครับต้องบอกว่ามันก็เป็นระบบที่ป้องกันเขาเรียกอะไรคัทจับจากมันช่วยในการเข้าโค้งที่ดีขึ้นคือเวลาเราเชนเกียร์มันปกติเนี่ยล้อมจะล็อกใช่ไหมใช่ครับมาเร็วพี่ถ้ารวบเกียร์จากเกียร์แบบสมมติจากเกียร์หกจากเกียร์หกลงสองสี่สามหรือมันเสือสองเนี่ยมันจะมีแบบเขาเรียกอะไรล้อมมันจะล็อกทำให้เกิดการคอนโทรลยากเวลาเราหาเอนจิ้นเบรกจะสไลด์เวลาเกิดเอนจิ้นเบรกมันจะยากมากเวลาที่แบบเพราะว่าล้อมจะล็อกฟึดมันจะฟัดไปฟัดมาใช่ไหมแต่พอมีตัวสลิปเปอร์คัทเข้ามาช่วยเนี่ยต้องบอกว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของให้แบบมีการ
ไม่ให้ล้อล็อกกำลังเครื่องยนต์มันจะถูกบั่นทอนด้วยคลัตช์ตัวเนี้ยเวลามาพี่ดูคิดดูเวลาสนามแข่งมาเร็วๆป๊าป๊าเชนตึ้งตึ้งตึ้งท้ายจะปัดเงี้ยถ้าไม่มีทักชั่นคอนโทรลอะไรนะรถสแตนดาร์ดที่มีสติปัคัตเนี่ยสติปัคัตพอสติปัคัตมันจับทำงานพวกเนี้ยอาการตรงเงี้ยมันจะหายไปจะนิ่งเลยฮะใช่มันจะดีขึ้นพูดง่ายๆวิ่งมาหกปู๊แล้วเทิร์นปังปังปังท้ายมันจะนิ่งก็ไม่นิ่งถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมีสายบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันช่วยในการทำใหไม่ให้ล้อหลังมันทรายมากกว่าเดิมครับและอย่างนึงคือตอนที่เรามาทำรายการแรกๆที่เราเคยตอบปัญหาไปแล้วมีคนบอกว่าอะไรนะผมตอบปัญหาไปว่าเป็นแบบว่าไม่ใช่ฟูลไม่ใช่ฟูลสลิปเปอร์คัทมันมีมันจะมีอยู่ใน CBR ปี2014ครับซึ่งตัวนั้นน่ะมันจะมีอาการดีเลย์ของสลิปเปอร์คัทของสลิปเปอร์คัทคือไม่ได้แบบว่าตบปุ๊บแล้วมันจะจับเลยจับเลยใช่มันยังมีแบบนิดนึงคือมันเป็นสเปคที่ทำมาเพื่อที่แบบความนุ่มนวลด้วยแต่ว่าถ้าแบบเป็นสเปคแข่งอ่ะมันจะมาเป็นฟูลซึ่งตอนนี้จากเร็วตอนนี้มันแบบรถหลายๆค่ายเนี่ยทำเป็นฟูลหมดแล้วพี่คิดดูนี่มีทั้งสลิปเปอร์คัทมีทั้งเทคชั่นคอนโทรลรถไม่มีสายเลยจึ้งจึ้งแล้วก็ไปเดินคอนโทรลได้ง่ายนะครับก็ฝากไว้กับระบบของสลิปเปอร์คัทที่มีอยู่ในคาวาซากิตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็ส่งสัญญาณพักเบรกแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอพักเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันช่วงหน้าครับกับพวกเราครับสปีดไรเดอร์